สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทดลองเรื่องการแอด work or school account นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมติดตั้งเป็นบัญชี Hotmail ธรรมดานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันว่าตัวนี้เป็นบัญชี Hotmail นะครับซึ่งผมเป็น administrator ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมีโจทย์ก็คือว่าเราควรจะมีการแยกโปรไฟล์ระหว่างโปรไฟล์ที่เราทำงานส่วนตัวนะครับกับการที่เป็นโปรไฟล์สำหรับการทำงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะของเวลาเราทำ distance work นะหรือว่า work at home นะครับคราวนี้โอเคเราเข้ามานะครับก็เข้ามาที่ตรงเมนู start แล้วก็มาที่ตัวเรื่องของ account นะครับสำหรับ Windows 10นะฮะก็น่าจะคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ตัว Change Account Setting นะครับในตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้บัญชีผมก็เป็น Hotmail ทั่วๆไปอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาทำโปรไฟล์อีกบัญชีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยเราก็คลิกมาที่ Access Work or School นะครับในนี้ในลิสต์ตรงนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เราจะยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่นะก็มีบ้างเช่นการทำ VPN นะครับหรือการทำ Remote Desktop ในกรณีที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับโอเคเราก็มาที่ตรง Connect นะครับนะในเรื่องของ Work and School นะครับตรงนี้นะครับก็มากด Connect พอกดตรงนี้แล้วนะครับได้เงานะเขาก็จะให้ใส่ตัวอีเมลที่เป็นของ School นะครับคราวนี้ในมหาลัยเราเนี่ยนะครับของมจพเนี่ยได้ทำเจ้าตัวก็เรียกว่า Microsoft Account ให้เป็น default ของมหาลัยอยู่นะครับซึ่งตัวบัญชีตัวนี้ก็เป็นบัญชีออนไลน์ด้วยนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็ใช้บัญชีตัวของ Microsoft Account เนี่ยที่เป็น @kmutnb.ac.th นี่นะครับได้กับหลายๆอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Autodesk Adobe นะครับSolidworks นะครับค่ายต่างๆนะครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะฮะโอเคเราลองมาเริ่มกันเลยนะของผมเนี่ยเป็นชื่อย่อรหัสก็คือ SSL นะครับก็ app.kmutnb.ac.th นะครับเราก็กด next นะครับผมยังไม่เคยแอดมาก่อนนะครับบัญชีนี้มันเด้งมาให้เลยเนาะมันก็จะเด้งมาที่คลาวด์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผูกกับ Microsoft ไว้แล้วแล้วก็ป้อนพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดตัวนี้ก็คือพาสเวิร์ด ICAT account นั่นเองนะครับเอาที่เราจำได้ตัวเดียวกับที่เราใช้ส่งเกรดนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งขึ้นมาอยู่ในเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นบัญชีแบบ Work account นะครับโอเคมันบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อ access to your organization app and service นะฮะต่างๆกดดันเรียบร้อยตอนนี้เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะฮะก็คือเป็น work or school account นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัวบัญชีของเราให้เชื่อมกับ school account เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้เจ้าบัญชีตัวนี้มันทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีความแตกต่างอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการเพิ่มสิทธิ์บางอย่างเข้ามาในบัญชีตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบางตัวที่ทางมหาวิทยาลัยได้ซื้อไว้แล้วก็ให้ใช้ฟรีบนบัญชีตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะผูกสิทธิ์เหล่านั้นได้อย่างไรนะครับโอเคเรามาได้ไล่ดูกันเลยนะครับอันนี้คือตัว work account ที่เราได้ผูกกันไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเราปิดตัวนี้ไปได้เลยนะบัญชีเราก็ยังคงเป็นบัญชีเดิมของเราอยู่นะครับที่เป็นบัญชี Hotmail ตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาไล่ดูเลยนะครับว่าตัว work account เนี่ยเราควรจะเพิ่มเข้าไปในส่วนไหนของตัว Windows ของเราบ้างนะครับก็คืออันดับแรกก็คืออย่างเช่นใน Mail นะครับโอเค
คผมคลิกเมลจากข้างล่างตรงนี้ขึ้นมานะครับสัญลักษณ์เมลนะฮะพอคลิกขึ้นมาปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นใหม่นะครับมันก็ให้เราเลือกว่าจะเลือก add account อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็กด add นะครับพอกด add เข้ามาเนี่ยอันนี้เป็น Hotmail ส่วนตัวของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านสักเท่าไหร่นะครับก็มีตัว Office 365นะครับตัวบัญชีของมหาวิทยาลัยที่เป็น Microsoft อะครับมันเป็นบัญชีของ Office 365โดยปริยายอยู่แล้วนะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับเราป้อนนะฮะก็คืออย่างของผมก็เป็น SSL นะครับพอป้อนครบนะฮะกด Next นะครับมันก็จะไปยืนยันกับบัญชีตัว Office 365ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเลือกเป็นบัญชีนี้นะครับซึ่งเป็นบัญชีของหน่วยงานนะที่อาศัยมาในหน่วยงานเราแล้วกด continue นะครับการทำอย่างนี้ก็คือว่าก็ครั้งต่อไปเราก็เช็คเมลในเครื่องนี้ได้เลยนะครับนะฮะนี่มาแล้วครับเมลต่างๆนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเรามีแอปด้วยนะคุณต้องการแอปด้วยไหมถ้าต้องการแอปก็ไปติดตั้งนะฮะเอาลุกนะครับโอเคตอนนี้จะเห็นว่านี่คือเมลนะครับที่เป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยนะครับเวลามหาวิทยาลัยต้องการสื่อสารมาก็สามารถที่จะเปิดด้วยในนี้ได้คราวนี้การผูกเจ้าบัญชีตัวนี้ที่เป็นของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวคาเลนดาร์แถมมาด้วยเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะคาเลนดาร์นะฮะคาเลนดาร์นะครับเอาไว้จะทำลายอะไรเอาไว้เวลามีนัดหมายเวลามีอะไรนะครับก็จะถูกนัดหมายด้วยอีเมลตัวนี้ได้เลยนะครับอีเมลที่เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเรานั่นเองนะครับหรือทางมหาวิทยาลัยมีการประกาศอีเมลที่เป็นปฏิทินการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแอดไซน์ลงไปในอีเมลกลางของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะสิ่งที่ได้เป็นของแถมนะ โอเคเรื่องเมลนะครับออกคร่าวๆนะครับเรื่องสโตร์ครับเรื่องสโตร์นะครับหรือ Microsoft Store นะครับเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการแอดซื้ออะไรไว้เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้บัญชี Hotmail แบบเนี้ยบางแอปเราก็จะต้องจ่ายตังเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าตรงเนี้ยเราแอดตัว Work and School Account ซะนะครับเพราะฉะนั้นพอมหาวิทยาลัยได้ทำการซื้อแอปอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แจกฟรีให้กับบุคลากรนะครับก็เราก็สามารถที่จะมาใช้แอปจาก Store ของ Microsoft ได้ฟรีเลยนะครับได้หรือยังนี่เราก็เข้ามาในนามของ Microsoft Account เห็นไหมตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็อันนี้คือ Sign in อยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใน Store ในนี้นะครับถ้าอันไหนที่เป็น business account หรือว่าเป็น account สำหรับอย่างเงี้ยถ้าอย่างเช่นมหาลัยเขาบอกว่ามันเอ้ยเรามีตัว Office 365แจกฟรีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้บัญชีมหาลัยในการดาวน์โหลดแอปจาก Store ตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะที่ต้องเน้นนะฮะที่มหาลัยซื้อนะครับนะฮะโอเคนะครับเรื่อง Store นะครับก็จบไปก็วิธีเชื่อมโยงนะก็มาเชื่อมตรงนี้นะครับมีอะไรอีกบ้างมีเรื่องของวันไดครับวันไดเรากดมาที่วันไดนะครับวันไดเปรียบเสมือนเป็น Cloud Storage นะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยให้เรารู้สึกจะประมาณ1เทราไบต์นะครับซึ่งก็ใหญ่โตมากนะครับเป็นคราวนี้เห็นว่าเราก็ต้องเอาบัญชีมหาลัยนะครับผูกเข้าไปนะครับนะครับก็ทำการ sign in นะฮะsign in เรียบร้อยนะครับ มันก็จะไปผูก OneDrive folder เรานะครับสังเกตนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นชื่อนะครับแล้วตามด้วย
วันได้ขีดเคมยูทีนบีนะครับเราเปลี่ยนที่ก็ได้นะครับนะผมเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเครื่องนี้ผมได้ซีมีน้อยนะเปลี่ยนไปลงได้ดีเปลี่ยนได้ไหมเหมือนกดเปลี่ยนยังไม่ยอมไปนะผมกดแล้วนะมันไม่ไปเน็กก็ได้มาดูเปลี่ยนทีหลังได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับมันก็บอกว่าแชร์ไฟล์อะไรได้นะออนไลน์ได้นะครับก็คล้ายๆกับ Google Drive นะครับมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคปุ๊บเรียบร้อยมาละหมายความว่าเราสามารถเปิดโฟลเดอร์ในวันไดจากคอมพิวเตอร์เราได้นะครับที่เป็นบัญชีของ Microsoft นะฮะนะไม่ใช่ Google นะคนละอันกันนะครับนะมันจะเป็นวันไดของ KMUTNB นะครับซึ่งก็ไฟล์ PowerPoint ต่างๆที่เราเซฟอะครับเราก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันก็ทำการแคชไว้ในเครื่องเราด้วยนะครับนะฮะสัญลักษณ์ของมันก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนะก็นี่ก็คือที่อยู่ในวันไดนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะไม่ได้อยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในวันไดนะครับนะแต่ก็สามารถดับเบิลคลิกได้นะอย่างเช่นในนี้ไฟล์ PowerPoint ที่ผมเคยทำเอาไว้เนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์กำลังซิงค์มานะครับนะมันก็ดาวน์โหลดมาให้ไฟล์นี้ไฟล์ใหญ่เลย14เมกนะครับคราวนี้จะเปิด PowerPoint ใช่ไหมครับนี่เรียบร้อยละก็เปิดมาเพราะเวลาเซฟนะครับเวลาเซฟลองดูเวลาเซฟนะมันก็จะเซฟกลับไปที่วันใดนะครับนะฮะก็เห็นไหมสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะมันจะเซฟไปที่วันใดนะครับดังนั้นถ้าเน็ตต้องดีนะครับถ้าเน็ตไม่ดีมันจะไม่จะอันตรายหน่อยโอเคเนาะเรื่องวันใดนะครับมาเรียบร้อยละเราก็จะมีวันใดเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับนะฮะเป็นวันใดของบัญชีมหาวิทยาลัยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะมีวันใดที่เป็นมหาลัยกับวันใดที่เป็น Hotmail อีกบัญชีนึงนะครับอันนี้คนละอ่านกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูต่อนะฮะการแอด Work Account เนี่ยมันทำอะไรเราได้อีกเช่นเรามี Office 365ครับก็คือตัวโปรแกรม Office ทั้งหลายนะครับซึ่ง Office 365เนี่ยตัวนี้จะเป็น Hotmail ธรรมดาตัวนี้ของผมเนี่ยนะฮะ Hotmail ธรรมดาสังเกตนะฮะแอปที่มีให้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็คือมีแอปค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเงี้ย Office 365ก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบัญชี Hotmail ที่เราสมัครฟรีเราก็ทำการ Switch Account นะครับหรือว่า add account เพิ่มนะฮะผมกดตรงนี้ดูสิสามารถที่เพิ่มได้ไหมไม่ได้นะฮะเราต้องกดตรงนี้นะครับ switch account นะครับเนื่องด้วยเราได้ทำการ work add ตัว school account ไว้แล้วนะครับนะเราก็สามารถที่จะกดมาที่ตัวนี้แล้วก็ switch มาที่บัญชีนี้ได้เลยปั๊บเข้าไปลองดูนะครับว่าตัว office 365ของเราเนี่ยเห็นไหมได้แอปมากขึ้นเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ install office ได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อนะครับนะฮะปกติแล้วที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้ตัวบัญชีตัวโน้นนะครับให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้คือ Hotmail ธรรมดาที่เราสมัครเข้าเครื่องธรรมดานะครับเห็นไหมฮะต้องซื้อนะครับ Office 365นะครับนะฮะนี่ switch ใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับมาเป็น workนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือมหาลัยเขาจ่ายตังค์ซื้อสิทธิ์ตัวนี้ให้พวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ Office 365ในเครื่องแล้วก็ติดตั้งอะไรต่างๆนี่นะแอปที่เป็นของ Office ทั้งหลายนะครับก็อันนี้คือลิงก์กับวันไดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอปต่างๆที่เรามีสิทธิ์ได้ใช้ฟรีในนี้นะครับก็ Switch Account ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเป็นOffice 365ของมหาวิทยาลัยเราก็จะมีสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำการซื้อบัญชีนี้ไว้นะครับ
โอเคก็พอเราได้ทำการเพิ่มตัวบัญชี Work Account แล้วเนี่ยนะครับกับในเครื่องเราแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานนะครับเราก็น่าจะเชื่อมโยงตัวบัญชีของมหาลัยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ